แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากจากเทศบาลนครภูเก็ตล่าสุดเนี่ยพบว่ามีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเก่าของภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นจุดปักหมุดหมายการถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเอกลักษณ์อาคารรูปแบบชิโนโปรตุกีสที่เก่าแก่และมีความสวยงามเพื่อที่จะเตรียมพร้อมจัดงาน Discover Phuket Pride 2024ในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับโดยจากภาพเราจะเห็นนะครับว่ามีการทาสีทางม้าลายสีรุ้งแล้วก็จะมีการติดตั้งหมียักษ์สีรุ้งเพื่อให้จุดนี้นะครับกลายเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนตลอดเดือนมิถุนายนหรือว่า Pride Month และจะเป็นตัวแทนแห่งความหลากหลายทางเพศขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ